ไปที่บ้านบึงชลบุรีกันหน่อยนะคะกับรถบรรทุกที่ขับแช่เลนขวาไม่หลบทางให้รถพยาบาลระยะทาง10กิโลเมตรเต็มๆเลยเนี่ยที่เห็นในภาพนี่นะคะแล้วในรถพยาบาลก็มีผู้ป่วยน้ำท่วมปอดที่จะต้องรีบไปส่งด้วยแต่รถบรรทุกก็ไม่ยอมหลบให้ค่ะถนนเส้นบ้านบึงชลบุรีนะคะ10กิโลเมตรรถบรรทุกตู้ทึบสีขาวข้างหน้าค่ะไม่หลบเลยจริงๆ10กิโลเนี่ยเอาจริงนะเป็น10นาทีนะคุณตาลใช่แล้วคือความเร็วเนี่ยพอสมควรคือรถพยาบาลเนี่ยเขาอาจจะไปได้เร็วกว่านี้ถ้าคุณลงซ้ายหลบให้เขาแต่ว่ารถพยาบาลจะให้รถพยาบาลแซงซ้ายไปเอง มันก็อันตรายกับผู้ป่วยซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลอาจจะมีหัตถการอะไรอยู่บนรถก็ได้เนี่ยนะคะทีนี้ปรากฏว่ารถตู้คันนี้เนี่ยมีชื่อบริษัทติดอยู่คนที่เห็นคลิปนี้เขาเลยไม่ยอมเขาก็เลยร้องเรียนเข้าไปยังเพจของบริษัทที่อยู่ตรงท้ายรถตู้ AP Transport Center จำกัดต้นสังกัดของคนขับรถบรรทุกคันนี้ถึงขั้นที่บริษัทต้องออกมาโพสต์ขออภัยขอโทษค่ะที่คนขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเขาบอกว่าคณะผู้บริหารรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะติดต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อขออภัยกับรถฉุกเฉินถามถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มากับรถพยาบาลคันนั้นเรียกพนักงานมาสอบสวนและจะทำการลงโทษในลำดับต่อไปจะเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนรักษากฎจราจรมีน้ำใจกับผู้ร่วมทางล่าสุดที่โรงพยาบาลบ้านบึงค่ะผู้จัดการของบริษัท AP Transport Center เนี่ยเป็นตัวแทนพาคนขับรถพ่วงหิ้วกระเช้าเข้าไปแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่พาคนขับรถมาด้วยแม่มาขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบนี่คนขับคนนี้คนขับเขาบอกอย่างนี้ว่าตอนนั้นน่ะ10กิโลเมตรนั้นที่เขาไม่หลบเนี่ยเขาไม่ได้ยินเสียงไซเรนของรถพยาบาลเลยคือจะประมาณว่าไม่เห็นเพราะข้างหลังก็เป็นตู้ทึบไม่เห็นและไม่ได้ยินด้วยไม่ได้ยินเพราะใส่หูฟังคุยกับหัวหน้างานอยู่ค่ะและกราบขอโทษไปถึงผมคือพนักงานขับรถที่อยู่ในคลิปดังกล่าวก่อนอื่นผมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับในช่วงที่เกิดเหตุผมได้ใช้สมาร์ททอล์กคุยงานกับหัวหน้างานจึงทำให้ไม่ได้ยินเสียงไซเรนของรถฉุกเฉินจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมรู้สึกเสียใจและกราบขอโทษไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ในรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถของโรงพยาบาลคันนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ยินจริงๆไม่เห็นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าบางช่วงบางตอนเราจะเห็นว่ารถพยาบาลเนี่ยขับชิดไหล่ทางขวาครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองกระจกข้างขวาก็น่าจะเห็นถูกไหมคะแต่ก็ไม่รู้แหละก็ไม่เห็นแหละแล้วก็บอกว่าไม่ได้ยินก็ขอโทษแล้วจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วนะคะส่วนทางโรงพยาบาลบ้างบึงเองก็รับคำขอโทษชื่นชมบริษัทด้วยที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบคืออย่างน้อยๆนะบริษัทต้นสังกัดเขาก็ยังมีปฏิกิริยาไงท่าทีเขาชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็พาคนขับมาขอโทษบอกว่าเดี๋ยวจะลงโทษในลำดับต่อไปนะคะคือที่ผ่านมาส่วนใหญ่แบบนี้มันก็จะเงียบหายไปหลายๆเหตุการณ์คือหาคนขับไม่เจอหรอกครับอันนี้เขาแสดงเจตจำนงชัดเจนเลยว่าไม่เห็นด้วยผิดจริงก็เอาเปิดตัวไปเลยว่าทำเพราะอะไรดีมากเลยแล้วก็คนป่วยที่อยู่บนรถเนี่ยน้ำท่วมปอดเนี่ยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์เรียบร้อยละ